คุณเหมาะกับบ้านแบบไหน1ซื้อบ้านในโครงการ2สร้างบ้านเองเนี่ยฮะและในมุมของนักลงทุนอย่างผมเนี่ยแบบไหนทำกำไรรวยได้มากกว่ากันเดี๋ยวคิดเล่าให้ฟังครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับผมเป็นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีแล้วก็จะขอหนังสือชื่อว่าการรับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับวันนี้คุณอยู่ช่อง Property Expert Live ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันถ้าหากใครกำลังพิจารณาจะมีบ้านสักหลังนี่ครับก็คงหนีไม่พ้นว่าจะสร้างบ้านอยู่เองหรือว่าจะซื้อบ้านสำเร็จรูปจากทางโครงการดีบอกได้ว่า2อย่างนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับและรู้ไหมครับว่าผู้คนแต่ละแบบเนี่ยก็เหมาะกับการสร้างหรือซื้อที่ไม่เหมือนกันด้วยจากนั้นขอพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับบ้านที่เป็นโครงการจัดสรรเนี่ยหรือบ้านที่เป็นโครงการเนี่ยครับจะมีลักษณะที่ดินขนาดใหญ่แล้วก็อยู่รวมกันหลายหลังคาเรือนมีส่วนกลางมีนิติดูแลซึ่งในกรุงเทพเนี่ยก็มีโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยอยู่มากมายทั่วไปหมดเลยนะครับข้อดีของบ้านแบบนี้ก็คือว่ามันค่อนข้างสำเร็จรูปนะครับจะกู้ก็กู้ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลักประกันเนี่ยมันเสร็จแล้วแบงก์ก็ชอบหากเป็นโครงการหรือผู้พัฒนาดีๆเนี่ยนะครับดอกเบี้ยอาจจะต่ำด้วยมีพื้นที่ส่วนกลางมีเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะฮะรวมถึงป้อมยาม security ความปลอดภัยหากเราจะซื้อเนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วครับเอาจริงๆเนี่ยบ้านจัดสรรมีข้อดีค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากการซื้อง่ายขายคล่องรูปแบบค่อนข้างเป็นมาตรฐานการขายต่อเนี่ยก็คงได้ราคาที่ค่อนข้างดีราคาไม่ค่อยเหวี่ยงไม่ค่อยผันผวนเพราะว่ารูปแบบของเขาเนี่ยออกมาค่อนข้างแบบเป็นพรีมิยมอยู่แล้วนะครับในมุมของผู้เริ่มต้นนะครับจะมีบ้านหลังแรกเนี่ยการซื้อบ้านโครงการค่อนข้างเหมาะสมนะฮะเพราะว่ามันคุมงบได้ง่ายรู้เลยว่าต้องจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่กู้ได้ยาวดอกเบี้ยต่ำและถ้าเป็นโครงการที่ดีนะครับการขายต่อเนี่ยก็มีสภาพคล่องอีกด้วยครับคำถามก็คือว่าแล้วแบบที่สร้างบ้านเองเนี่ยมีข้อดีอย่างไรนะฮะรวมถึงนะครับแล้วใครล่ะที่เหมาะกับการสร้างบ้านเองครับและต้องขอบอกก่อนนะว่าการสร้างบ้านเองเนี่ยนะค่อนข้างได้ความคุ้มค่าคุ้มราคาที่มากกว่าครับซึ่งหากเทียบนะครับในเม็ดเงินที่เท่ากันเนี่ยนะการสร้างบ้านอยู่เองเนี่ยจะได้ทำเลที่ดีกว่านะครับรวมถึงพื้นที่สอยขนาดความคุ้มค่าเต็มเหนียวเนี่ยอันนี้ได้มากกว่าครับถามว่าทำไมเนี่ยถึงต้องเป็นแบบนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าการทำโครงการจัดสรรสักโครงการนึงนะครับต้องมีพื้นที่ส่วนกลางสาธารณูปโภคถนนไฟฟ้าประปายิ่งถ้าเป็นโครงการบ้านหรูแล้วนี่นะครับก็จะใช้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนั่นหมายความว่าที่ดินแปลงใหญ่ๆแปลงนึงนี่นะครับจะใช้พื้นที่ในการทำบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยได้เพียงแค่ราวๆ 60% เท่านั้นก็อาจจะบวกลบนะครับแล้วแต่ว่าโครงการนั้นมีความหรูหรามากเท่าไหร่อีกทั้งการทำโครงการจัดสรรเนี่ยจะมีกฎหมายตัวนึงที่มาควบคุมเพิ่มเติมคือกฎหมายจัดสรรนั่นเองครับตอนนั้นก็ต้องเข้าใจว่าบ้านของคุณในโครงการนี้นะครับก็ต้องแบกราคาของสาธารณูปโภคถนนหนทางส่วนกลางรวมมันอยู่ในตัวราคาของบ้านด้วยทำให้บ้านที่อยู่ในโครงการเนี่ยจะได้ไซซิ่งที่เล็กหรือว่าเวอร์วังน้อยกว่าการสร้างบ้านเองนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับหากที่ดินในบริเวณนี้เนี่ยราคา 20,000 บาทต่อตารางวาพอมันทำโครงการบ้านจัดสรรแล้วเนี่ยต้นทุนที่ดินของบ้านหลังนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับหรือราว 40,000 บาทต่อตารางวานั่นเองดังนั้นในมุมของคนที่ไม่ได้ใช้พื้นที่ส่วนกลางไม่ได้ใช้พื้นที่สวนเล็กสระว่ายน้ำหรือว่าฟิตเนสเนี่ยนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เพราะเขาเนี่ยแบกตรงนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นนะครับคนที่เหมาะกับการสร้างบ้านอยู่เองก็คือต้องการใช้พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นต้องการจัดเปลี่ยนแปลงดัดแปลงข้างในให้เหมาะกับตัวเองรวมถึงชอบรูปลักษณ์บ้านที่มีเอกลักษณ์นะครับถ้าเป็นบ้านโครงการเนี่ยก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านสร้างเองเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนใครแน่นอนครับยกตัวอย่างเคสนี้นะครับเป็นบ้านของพี่มงคลนะพี่มงคลเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจครับเป็นบ้านขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย575ตารางเมตรเป็นแนวโมเดิร์นนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยเกือบเต็มพื้นที่ที่ดินทั้งหมดเลยครับที่จอดรถ5คันงบประมาณการก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่18ล้านบาทครับพี่มงคลเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยเพราะว่าใกล้กับบริษัทและครอบครัวเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้หมดเลยนะครับอยู่แถวนนทบุรีและที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินมรดกนะฮะก็เรียกว่าต้นทุนเนี่ยค่อนข้างต่ำมากๆและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับก็คือที่ดินที่ต้นทุนต่ำครับเพราะถ้าเราเนี่ยไปซื้อบ้านโครงการนะครับก็ต้องยอมรับว่าที่ดินอาจจะเป็นราคาที่ปัจจุบันหรือก็เป็นราคาที่ค่อนข้างใกล้เคียงราคาตลาดมากๆแต่ถ้าหากเราเนี่ยมีที่ดินมรดกนะครับหรือว่าเราซื้อที่ดินไว้ในอดีตที่ต้นทุนค่อนข้างต่ำมากๆการสร้างบ้านก็จะทำให้ต้นทุนของเราต่ำลงไปด้วยแบบนี้มีหลายเคสนะครับเช่นบางคนเนี่ยต้องการให้ลูกอยู่ใกล้ๆตัวเองก็ซื้อที่ดินเก็บเอาไว้เผื่อลูกจะมาปลูกบ้านสร้างบ้านซื้อเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วต้นทุนต่ำไม่พอราคาเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นไปด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นนักธุรกิจแบบพี่มงคลเองก็ตามเลยนะครับก็จะเห็นว่าการมีบ้านใกล้ที่ทำงานค่อนข้างได้เปรียบมากๆไลฟ์สไตล์ดีเนี่ยรวมถึงนะครับอาจจะใช้บ้านตรงนี้เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการรับแขกรับลูกค้าติดต่อประสานงานได้ด้วยฮะอันนี้จะแตกต่างนะครับจากบ้านในโครงการนะ
ซึ่งก็มีกฎเกณฑ์ของนิตินะครับประโยชน์การใช้สอยเนี่ยจะถูกฟิกซ์นะฮะเป็นรูปแบบของ resident หรือว่าการพักผ่อนอาศัยแต่ถ้าเป็นบ้านนอกโครงการแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ได้บางคนใช้บ้านเป็นที่ประกอบการไปเลยเป็นออฟฟิศประชุมสัมมนากล่าวได้ว่าใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยในเชิง commercial ในเชิงของธุรกิจการค้าได้มากขึ้นนั่นเองครับและมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆนะครับที่สงวนเฉพาะการสร้างบ้านเองเท่านั้นก็คือการจัดวงจุ้ยฮะถ้าเราลองสังเกตอินดีๆจะเห็นภาพว่าผังตรงนี้นี่นะครับมีการบิดเล็กน้อยฮะซึ่งมันจะไม่ได้ล้อไปตามเชฟของที่ดินซะทีเดียวนะครับนั่นก็เพราะว่าทางเจ้าของพี่มงคลนี่นะครับต้องการให้มันถูกหลักวงจุ้ยบิดหน้าบ้านเนี่ยให้ไปทางทิศใต้นั่นเองครับหากดูจากลูกศรตรงนี้ก็จะเห็นภาพชัดนะครับว่ามันมีความเอียงจากระนาบของที่ดินอยู่พอสมควรครับซึ่งตัวมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยนะครับก็อยู่ด้านหลังของตัวบ้านอีกด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับถ้าใครสายฮวงจุ้ยเนี่ยก็ต้องปรับจนให้สบายใจนั่นแหละฮะดังนั้นนะครับถ้าสรุปโดยรวมเนี่ยการสร้างบ้านเองมีข้อดีคือ1คือคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับได้พื้นที่ที่ใหญ่นะรวมถึงถ้าได้ต้นทุนที่ดินราคาถูกแล้วด้วยเนี่ยนะครับซื้อเอาไว้นานแล้วที่ดินมรดกเนี่ยโอ้อันนี้ยิ่งคุ้มหนักเลยดังนั้นเม็ดเงินเท่ากันนะฮะแต่ว่าได้มากกว่านั่นเองแต่ต้องอย่าลืมด้วยว่าพื้นที่ที่เป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสเนี่ยอาจจะต้องมายัดข้างในตัวบ้านนะเพราะเราไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเหมือนกับโครงการจัดสรรนะครับดังนั้นผู้ที่เหมาะการสร้างบ้านเองนะครับหนึ่งก็คือต้องมีเงินหมุนระดับหนึ่งเลยเพราะการสร้างบ้านเองนะครับการขอสินเชื่อจะได้สัดส่วนที่น้อยกว่าการซื้อบ้านโครงการสำเร็จรูปครับและก็แน่นอนว่าการสร้างบ้านเองมีความเสี่ยงนะฮะเรื่องของการล่าช้าการงบประมาณบานปลายจะไม่คุมงบได้เป๊ะเหมือนกับบ้านโครงการครับแต่นั่นก็แลกมาด้วยโลเคชันนะฮะที่อยู่ในเมืองมากยิ่งขึ้นใกล้แหล่งธุรกิจตัวเองมากขึ้นประโยชน์ใช้สอยที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ได้ฟิกแค่เรื่องของอยู่อาศัยจะปล่อยเป็นออฟฟิศทำเป็นสตูจัดมีตติ้งสัมมนาทำธุรกิจในนี้เลยก็ทำได้เลยครับบางคนสร้างคอนโดเนี่ยทำเป็นคลินิกความงามเห็นหมอหลายคนก็สร้างบ้านเองเหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็คือการปรับฮวงจุ้ยให้แมทช์กับผู้อยู่ได้เองอันนี้เนี่ยดวงใครดวงมันเนาะบางคนดวงไม่เหมือนกันคนเชื่อสารนี่ก็เชื่อจริงๆนะครับแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นจริงๆอันนี้ก็พูดยากหรือสำหรับคนที่เป็นครอบครัวใหญ่ต้องการมีพื้นที่บางส่วนกักเอาไว้ให้กับลูกหลานโตขึ้นในอนาคตมาสร้างต่อเนี่ยก็เหมาะครับอย่างเช่นมีที่ดินแปลงใหญ่มีบ้านพ่อแม่บ้านญาติบ้านลูกสาวคนโตลูกชายคนเล็กอยู่ในพื้นที่เวิร์กเดียวกันเนี่ยก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างดีแต่สิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่จะสร้างบ้านอยู่เองนี่นะคุณต้องระวังให้ดีคือการเลือกผู้รับเหมาครับเพราะว่าหลายคนนะครับงบบานปลายนะฮะหรือแม้กระทั่งโดนผู้รับเหมาหนีงานเนี่ยหรือแม้กระทั่งใช้เวลานานแล้วก็ไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีกลายเป็นเรื่องปวดหัวแทนที่ได้บ้านตามใจแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยอาจจะแพงกว่าความเป็นจริงกว่าซื้อบ้านโครงการก็ได้ดังนั้นครับควรเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญนะมีประสบการณ์ผ่านงานใหญ่ๆมาแล้วมีชื่อเสียงมีประวัติการทำงานที่แบบตรวจสอบได้นะครับซึ่งบ้านของพี่มงคลหลังนี้นะครับก็ใช้บริการของทาง P92 Group นะซึ่งเป็นบริษัทสร้างบ้านนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่า25ปีทำมาแล้วหลายอย่างนะครับทั้งบ้านเดี่ยวบ้านหรูหราคลินิกนะครับโรงพยาบาลโรงแรมรีสอร์ทมีความโดดเด่นเรื่องของดีไซน์ที่ค่อนข้างฉบเฉี่ยวสำหรับตัวอาคารที่ต้องการความโดดเด่นนะครับผมว่าเหมาะมากครับโรงแรมคอมมูนิตี้มอลล์ห้างโรงพยาบาลคลินิกร้านอาหารคาเฟ่ทางพี่ปอนจากทางพีกับพี่สองกรุ๊ปเนี่ยเรียกว่าทำได้ค่อนข้างเนี๊ยบเลยครับสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆเลือกได้ยังครับว่าจะไปซื้อบ้านโครงการหรือว่าจะสร้างบ้านเองข้อดีก็เสียต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าคุณเหมาะกับอะไรไอ้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง P92 Group ด้วยนะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปนี้นะครับรวมถึงสตาร์ทเคสบ้านพี่มงคลด้วยครับสุดท้ายถึงนั่นกว่าก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ